โดยส่วนตัวคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยการทำคลิปวิดีโอเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆด้วยที่ว่า1ค่าโฆษณาใน Facebook จะทำให้เราถูกลงเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ย Facebook เขาจะสนับสนุนกันที่เราจะสร้างคลิปวิดีโอขึ้นมานะคะคือส่วนหนึ่งก็มองว่าจะลดภาระค่าใช้จ่ายของทางร้านลดต้นทุนนะคะก็เลยสนใจที่จะมาเรียนตรงนี้ค่ะพอเห็นแล้วเนี่ยว่าทาง SME Bank เนี่ยจะเชิญวิทยากรท่านนี้มาเนี่ยซึ่งท่านนี้อธิบายได้เรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายเนี่ยก็รู้สึกว่าตรงใจครับแล้วมันทำให้รู้สึกว่าธุรกิจเนี่ยมันต้องสร้างความแตกต่างคราวนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยความแตกต่างก็มันเหมือนกันภาพนิ่งคอนเทนต์แต่คราวนี้พอเรารู้ว่าโอ้โหวิดีโอเนี่ยมันสามารถสร้างความแตกต่างแล้วก็สร้างเพิ่มรายได้ให้กับแบรนด์ของเราได้เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากครับมันตรงใจผู้ประกอบการมากครับต้องขอบคุณ SME Bank มากๆนะครับเพราะไม่เคยคิดเลยนะครับว่า SME Bank เนี่ยจะปกติที่อยู่ในหัวนี่คือคิดว่า SME Bank เนี่ยจะต้องจัดอะไรที่ดูเป็นวิชาการแล้วเนื้อหาเนี่ยมันจะเข้าถึงยากแต่พอวันนี้เนี่ยนะครับ SME Bank เข้าใจผู้ประกอบการว่าเอาความรู้แล้วเอาไปใช้ได้จริงเลยแล้วมันเป็นความรู้ที่ง่ายๆเรียนวันเดียวแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยผมว่าชอบมากครับและต่อไปนี้ก็คงจะร่วมกิจกรรมของ SME Bank ตลอดไปครับคิดว่าได้ความรู้มากเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์ท่านนี้ค่ะคือติดตามมานานแล้วเพราะว่าเขาทำวิดีโอลง YouTube อะค่ะได้ง่ายมากสอนได้ง่ายมากค่ะแค่แบบไม่ถึงชั่วโมงก็คือทำได้แล้วค่ะต้องขอขอบคุณ SME Bank มากเลยค่ะที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยค่ะให้กับทางผู้ประกอบการ SME อะค่ะก็คืออันนี้ก็คือไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็ครั้งหน้าถ้ามีกิจกรรมดีๆอีกนี้ยินดีที่จะมาแน่นอนนะคะ